สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับตอนนี้ผมก็พากลับไปที่พระมหาเจดีย์ชัยมงคลครับอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่งโดยสำหรับในตอนนี้ EP นี้ผมก็จะพามาในช่วงที่คนเยอะแล้วนะครับก็พาเดินเลาะทางขึ้นทางด้านข้างที่ขนานขึ้นไปนะครับโดยจะให้ฟังเสียงเดิมๆในคลิปไปด้วยครับเรื่อยๆติดตามชมกันครับบรรยากาศก็เป็นธรรมชาติเลยทีเดียวครับเดินแล้วก็สบายครับหรือใครจะนั่งรถไฟฟ้าเป็นรถก๊อปที่ทางวัดเขามีไว้ให้ก็ได้นะครับขึ้นทางด้านล่างจากลานจอดรถขึ้นมาครับฝนก็เริ่มมาแล้วกำลังคิดอยู่ว่าถ้าฝนตกจะไปหลบตรงไหนเดินขึ้นมาแบบนี้แล้วอะบอก800เมตรว่ามันไม่ใช่แล้วมั้งไม่น่าจะใช่จากคลิป EP ก่อนหน้านี้ที่วัดเดิมเนี่ยนะครับผมนับได้1209ครับ9ของผมนะครับ9คนอื่นไม่รู้ลองดูครับขึ้นมากันนี่ไม่มีคนเลยเออมีกลุ่มข้างหน้าอยู่ยิ่งหลังโควิดด้วยแล้วนะมันยิ่งไม่มีคนเขาน่าจะมากันอีกครั้งหนึ่งก็ตอนเสาร์อาทิตย์นั่นแหละเหมือนเมืองเก่าเป็นวัดที่น่าสนใจอีกวัดหนึ่งนะครับคราวนี้การมาเที่ยวของผมก็ไม่ได้ลากรองเท้าผ้าใบขึ้นมานะใส่อีแตะลุยมาเลยนะเห็นไหมแล้วแตะถุงเท้าแล้วจอดรถไว้ข้างล่างจากการนับ9แล้วก็ใช้ GPS นะครับก็มาแล้วประมาณ600เมตรบรรยากาศข้างทางก็ร่มรื่นเย็นดีมากๆเลยอย่างนี้เลยครับซึ่งใน EP นี้ในวันที่ผมเดินนะครับขากลับฝนตกจริงๆครับแต่คงไม่ได้ดูสภาพผมในตอนฝนตกนะครับแล้วในตอนที่ฝนตกก็เปียกทั้งตัวครับก็เลยต้องซ่อนกล้องทั้งหมดเอาไว้ในเป้ซึ่งเป้ผมกันน้ำแล้วก็ไปซื้อเสื้อด้านล่างใส่ครับด้านล่างตรงลานจอดรถมีร้านค้าขายของอยู่ครับมีเสื้อขายนะครับไปชมกันต่อครับนี่ครับบรรยากาศจริงๆผมก็รู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่คิดว่าจะไม่มีที่หลบครับที่จริงควรจะเดินขึ้นมาทางนี้แล้วขาลงก็นั่งรถกอล์ฟลงนะครับแต่ไม่ครับผมดันเดินลงไปทางเดิมก็เลยเปียกครับผมเปียกจริงๆตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับท่านเลยตรงบ่อนี้มีเหรียญอยู่ด้วยนะครับเหมือนมีคนที่เดินทางมาที่วัดนะครับพระมหาเจดีย์ชัยมงคลมาโยนเหรียญเสี่ยงทายเอาไว้นะครับเยอะแยะเลยที่ผมมองลงไปคงมาขอพรนะครับประมาณนี้มีเหรียญอยู่ยังไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวคนมาเยอะก็จะเห็นเยอะครับนายก็จะเป็นช็อตเด็ดแล้วที่ผมรอที่จะเข้าไปชมหลังจากเดินขึ้นมาพักใหญ่ๆ800เมตรกิโลนึงนั่นแหละเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่ครับมาถึงแล้วอ
ก็เข้ามาถึงด้านในแล้วนะก็จะมีผมจะให้ดูฟุตเทจนะมีสระบัวยาวๆแบบนี้นะแล้วพอกลับไปด้านหลังนี่เลยสุดยอดสถาปัตยกรรมจากการดึงให้มาโลเดียวครับใหญ่มากสวยงามนะนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างที่ที่เห็นเลยภายในองค์พระเจดีย์ก็อากาศเย็นโปร่งสบายเลยครับก็ออกแบบดีครับเย็นตาสบายใจตรงนี้ก็เป็นชั้น2ของมหาเจดีย์ชัยมงคลแค่ชั้น2ฮะตรงที่ถ่ายเมื่อกี้เป็นชั้นหนึ่งเย็นดีมากครับที่นี่นี่ครับชั้นสองก็จะมีองค์พระอยู่เหมือนกับชั้นหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเดียวกันด้วยครับแล้วก็ทางขึ้นไปก็มี7ชั้นด้วยกันก็จะมีจังฝั่งเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูล่าสุดก็นับแล้วนะครับมีองค์พระธาตุองค์เล็กไรล้อมองค์พระมหาเจดีย์อยู่8องค์ครับ8องค์3ตรงนั้น4นับแล้วได้แค่8นะครับถ้าเดินแล้วไม่มาร์คจุดดีๆเราอาจจะนับเกินเป็น9ได้ครับตรงนี้ก็เป็นที่เก็บพระอัฐิธาตุของพระเกจิอาจารย์ของภาคอีสานนะครับ
รงนี้เป็นที่เก็บอัฐิของพระเกจิอาจารย์นะครับคือคนอื่นเขานั่งรถกอล์ฟมาครับขยับแรงนะผมเดินมาแล้วผมก็ลงมาด้านล่างแล้วนะครับอยากจะถามหลวงพ่อมีข้าวกินไหมหิวข้าวมากเลยโอเคครับสวยดีนะข้างบนได้พลังเยอะหน่อยแต่ผมเดินเข้ามากับอัมพาราที่พกมาหนักแรงก็เลยมีเท่าที่เห็นเนี่ยครับ